แทงข้างหลังเราหลอกจนถึงเบรกนี้เกี่ยวกับความรักของเขาสองคนรักกันว่ารักกันได้ยังไงไอ้เกิดขึ้นได้ยังไงดีกว่าความรักถามคนโน้นอ่ะทำไมอย่าให้คนนี้พูดอย่าให้คนนี้พูดเดี๋ยวเขายิ่งคืออย่าให้พูดเดี๋ยวมันมีการแบบว่าอะไรแล้วมันจะดูไม่สมควรอ่ะคุณเล่าไปเองตามที่คุณอยากจะเล่าอย่างคุณยังรู้จักอันนี้คือมันมีกันใช่ไหมฮะมีเรื่องรู้กันใช่ไหมฮะให้เขาพูดให้เขาพูดรู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันได้ยังไงเราเป็นเด็กค่ายเดียวกันแล้วเราก็ไปออกงานเหมือนแบบว่าไปเป็นแบ็คกราวด์ให้เขาให้ผู้ใหญ่บ่อยใช่แล้วก็เป็นบอดี้การ์ดแล้วเราไปด้วยกันนั่นแหละไปด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากความที่เขาก็เป็นนักร้องเขาอยู่มานานแล้วไม่เขาอยู่มานานแล้วเคยแบบแอบปิ๊งอะไรเขาบ้างไหมอ่ะจริงๆไม่ใช่เขาไงหนูชอบเจนนี่มากจริงเหรอแต่ต้องสมัยแบบนี้หน้ามาตรงนี้นะแบบอะไรก็ไม่รู้ตอนผมยาวแล้วยังไงแล้วยังไงเลยตอนนี้ก็ยังรักอยู่ถ้าหมายถึงว่าก็เจอเขาก็เราก็เฉยๆไงไม่ใช่สเปคไปใช่เหรอตอนนั้นคนไทยปะใช่เหรอใช่เหรอมีคนแล้วก็มีแฟนเป็นคนไทยแต่ผมว่าคุณแอบชอบคนนั้นตอนนั้นน่ะไม่คุณหนุ่มอย่าตัดประเด็นนะผมถามเขาไม่ได้ตัดประเด็นนะนี่คือการถามย้ำเขานะไม่ถามย้ำให้เขากดดันก็ไม่ได้นะเนี่ยศึกษาในการพูดใหม่นะแล้วไงต่อแล้วไงต่อเอาเลยลูกมาก็จริงๆก็ตามนั้นนะคะเราก็เริ่มจากคุยกันเป็นเพื่อนกันก่อนไม่ได้เคยคุยข้ามแบบตอนนี้คนนี้เขาเห็นอะคือเคซี่ไปแล้วคือเขาจีบกันตอนไหนข้ามผ่านไปยาวมากเลยมันไม่ได้จีบกันนะคะแต่มันพอมันเจอกันบ่อยอ่ะหนูก็ไม่ได้แลกเบอร์เขาก็ไม่ได้แลกเบอร์แต่เขาไปหา AR ที่ดูแลเป็นอ่ะเขาหาหนูเขาบอกว่าเขาชอบเห็นมาผู้ชายชอบก่อนกิจกรรมส่วนใหญ่ทำอะไรกันบ้างมีทั้งในร่มแล้วก็กลางแจ้งค่ะเอาในร่มก่อนได้มั้ยเอาในร่มก่อนเลยกลางแจ้งนี่ฉันรู้แล้วเข้ายิมค่ะฉันตามอยู่เขาก็เห็นอยู่ทุกวันคุณก็เข้าฟิตเนสกับเขาด้วยเข้าครับเข้าด้วยกันค่ะก็เขาพาหนูไปเข้าก็เลยนั่นไงในร่มเราเริ่มจากในร่มก่อนฮะแล้วออกไปที่กลางแจ้งโอ้โหดีพาน้องชมวิวพาน้องชมวิวไม่ก็คือเราก็ต้องเริ่มเข้ายิมก่อนวิ่งในลู่วิ่งแล้วก็ออกกลางแจ้งก็คือขึ้นเขาครับขึ้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ใครขึ้นใครมีคนขึ้นหนูขึ้นซ้อนก่อนค่ะหนูต้องซ้อนก่อนเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวรถล้มค่ะออกทริปเนาะออกทริปที่เราคุยเรื่องอะไรกันอยู่กิจกรรมส่วนใหญ่เห็นเป็นคนที่ชอบเอาแฟนไปด้วยใช่ครับไม่กลัวหรอผู้หญิงเขาก็ต้องกลัวแดดกลัวลมกลัวอะไรกับเขาบ้างเงี้ยความจริงแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจของเขาด้วยเพราะว่าเขาเองก็อยากไปด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเออไปด้วยได้ไหมสะดวกไหมก็พอได้ถ้าอยากที่จะไปก็บิ๊กไบค์แล้วทำอะไรกันอีกเดินป่าเดินป่าค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ที่แบบลองทำนี่คุณชอบเองใช่ไหมมากเลยนะคุณก็ชอบด้วยใช่ไหมความจริงแล้วผมเป็นคนเริ่มครับเป็นเริ่มแล้วก็เหมือนกันคุยกับเขาชวนว่าแบบหนูจะไปอยากไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยกันแล้วส่วนมากเขาก็จะไปหมดครับแล้วกิจกรรมนุ่นคืออะไรอันนี้เหมือนนุ่นเขาไปอยู่ในกิจกรรมเขาไปรอแฟนให้อยู่ไปทำจ้ารอหรอหนูรอแฟนไม่นุ่นไม่ค่อยแบบว่าเพื่อนที่เป็นดาราไม่ค่อยมีเยอะค่ะแต่เรารู้จักอ่ะรู้จักแต่เราไม่ค่อยได้ใช้เวลากับเพื่อนที่เป็นดาราแล้วเราไม่ค่อยได้อยู่กับใครฝรั่งคุยไม่รู้เรื่องยังไม่ใช่ติดแฟนป่ะเหรอติดแฟนด้วยเราจริงๆติดแฟนไม่แฟนนะติดไม่แฟนอ่ะติดไหมถามที่เราติดแฟนอ่ะติดไหมแค่ติดใช่ไหมโอเคก็ติดเลยอยู่กันมาขนาดนี้เนาะก็ไปไหนก็ไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันนุ่นไม่ค่อยมีแก๊งเพื่อนสาวที่แบบว่าแฟนไม่อยู่แล้วแบบไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยคือถ้าไม่อยู่นุ่นอยู่คนเดียวได้ไงสองคนเวลาโรแมนติกนอกจากทำกิจกรรมด้วยกันตลอดเวลาแล้วเนี่ยไม่เห็นจะหนูเคยลองครั้งนึงเคยเราสองคนอ่ะเคยลองแบบว่าฟิลที่ว่าเฮ้ยไปกินข้าววันวาเลนไทน์ไหมคือที่เราอยู่ด้วยกันได้นานว่าเราเป็นเพื่อนกันมากกว่าคือบางคนก็บอกว่าคู่รักกันเนี่ยครบ10ปีแอนนิเวอร์ซารีทั้งหลายหรือแบบว่าคุณไม่เคยมีเทศกาลอย่างความรักเคยลองอะไรนะลองเล่าต่อใช่หนูอย่างแรกคือหนูไม่เคยนับวันเวลาที่คบกันอย่างที่2หนูไม่มีวันสำคัญของกันและกันวันเกิดอย่างวันเกิดมีเลี้ยงฉลองปกติค่ะแต่ว่าวันครบรอบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีวันวาเลนไทน์ไม่ให้ความสำคัญแล้วหนูก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยวันวาเลนไทน์นี่มันวันวาเลนไทน์ของผู้หญิงนะไม่มีไงแล้วเผอิญว่าครั้งนั้นอ่ะวันวาเลนไทน์แล้วเราก็มีความรู้สึกเราลองเขาอ่ะเริ่มต้นเขาบอกว่าเขาไปพาหนูกินข้าวที่โรงแรมอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกเราก็แต่งตัวสวยเขาก็บอกแต่งตัวสวยๆนะก็แต่งตัวสวยๆส่วนสูงจากไม่เข้าใส่ก็ใส่ก็ไปกินข้าวเสร็จสูตรเลยนี่ก็แต่งแบบสูตรเลยนะแบบคือหล่อเลยแล้วเสร็จพอไปนั่งที่โต๊ะเสร็จ
วิวทุกอย่างสวยหมดเลยแล้วเราไม่นั่งคุยกันเลยพี่แล้วหน้าไม่มองกันด้วยแล้วหน้าแบบอย่างเงี้ยทำไมอ่ะมันเขินจริงเหรอเขาก็เขินเราก็รู้สึกมันมันเล่นละครมันมีความรู้สึกมันตั้งใจเกินไปอ่ะคือการเซตทุกอย่างแล้วความจริงแล้วไอ้ที่สำคัญที่สุดอ่ะมันไม่ใช่เซตติ้งมันคือความรู้สึกของคนสองคนมากกว่าแฟนหล่อขนาดนี้เคยหึงบ้างไหมว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะพี่หึงหรือหึงยังไงมีหึงไปยังไงอย่างเช่นสมมติวันหนึ่งมีผู้หญิงหน้าหนูนะหนูเวียงอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆเราไม่ได้หึงขนาดขั้นที่ว่าต้องไปไล่จิกโทรตามใครหรืออะไรนะจิกพีเอ็กซ์รถหรืออะไรนี่ไม่มีนะไม่มีบ้างไม่ใช่คนนี้เหรอหึงยังไงเคยหึงขนาดไหนเหตุการณ์อยากฟังเหตุการณ์อยากฟังเหตุการณ์คือหนูเป็นคนหนูอยากฟังเหตุการณ์นางว่านางกล่าวหนูแค่นิ่งๆใส่อ่ะพี่หนุ่มคือเหมือนว่าเวลาที่หนูหึงจริงหนูแค่นิ่งๆใส่แต่หนูจะไม่มานั่งคุยว่าทำไมถึงต้องไปเล่นกับเขาทำไมต้องโทรกับเขาทำไมต้องอะไรอย่างเงี้ยหนูจะนิ่งๆใส่แล้วเขาจะรู้แล้วว่าเนี่ยผิดปกติโทรหาผู้หญิงเหรอไม่มีหมายถึงว่าแบบฟิลของคนอื่นที่เขาเป็นกันอ่ะแล้วเหตุการณ์มีไหมหนูว่าแค่จะเตือนเขาคือหมายถึงว่าเวลาอะไรที่เราไม่ชอบเขาเคยมีแบบนอกลู่นิดนึงที่เราแบบเอาตรงๆไม่ค่อยนะคะดูเขาดูไม่น่าเจ้าชู้เพราะไม่ที่ไม่มีอ่ะเพราะเราไปทำงานเรามีไปด้วยกันเลยอ่ะหนูถ่ายละครพี่จ๋าก็เห็นบ่อยว่านุ่นก็ไปถ่ายละครด้วยแต่ว่าไม่ไปยุ่งหน้าเซตไม่อะไรนะกลิ่นเอาเมื่อกี้หนูก็บอกว่าอย่าเรียกว่าเตือนเลยเรียกว่าขู่ดีกว่าก็ขู่นิดนึงอย่างเช่นว่านั่นแหละค่ะบางทีอ่ะเราจะเตือนในจุดที่ว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราเข้าใจว่าเวลาผู้ชายเข้ามาแบบเหมือนเวลามาคุยกับเราเยอะๆอ่ะเราเป็นผู้หญิงเราจะมีความรู้สึกเอ๊ะชอบฉันหรือเปล่าชอบฉันหรือเปล่าเราก็เลยจะเตือนเขาว่าเวลาเขาเล่นละครอ่ะเขาอ่ะจะเป็นฟีลฝรั่งเลยไงคือต้องเล่นสมมติเล่นกับพี่โอ๋เขาจะเข้าไปคุยกับพี่โอ๋แล้วถามแบบเฮ้ยยูเป็นยังไงยูเอ๊ะเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราบอกว่าไม่ได้ห่วงนะถ้าจะเล่นแต่บางครั้งยูต้องเข้าใจคนไทยอ่ะไม่ใช่ฟีลฝรั่งเวลาอยู่ไปคุยอยู่ไปเล่นอะไรเขามากๆใส่ใจเขามากๆเนี่ยเขาจะเหมือนมโนละอยู่ไม่ได้เป็นคนขี้เหร่นะเวลาเราลุคของอยู่เป็นผู้ชายอบอุ่นนี่ก็ตื่นผู้หญิงอาจจะชอบผู้ชายฟิวอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะแล้วถ้าสมมติว่าหนูยังเคยเป็นเลยบางทีใครมาคุยกับหนูใส่ใจหนูอะหนูยังไม่สบอุ้ยเขาดีจังนะทำไมเขาใส่ใจเรายังคิดอย่างนี้เลยถูกป่ะแล้วทำไมคือไอ้ที่เตือนเพราะเราไม่อยากมีปัญหาเราไม่อยากมีเรื่องกับไม่อยากให้น้องคิดว่าเฮ้ยพี่นุ่นมาหามาเฝ้าฉันแน่เลยเพราะมันจะรู้สึกกันไปเองอะว่าถ้าคนหนึ่งเริ่มชอบคนหนึ่งอ่ะมันจะรู้สึกเองว่าหนูจะเป็นตัวปัญหาเลยว่าเขาไปกักเขาไปอะไรยี่ถามแต่นุ่นหลุยเขามีหึงนุ่นบ้างไหมอุ้ยหนูอ่ะไม่ค่อยแสดงออกนะนี่อ่ะหึงหนูขนาดถึงว่าเด็กเรือเด็กท้ายเรือดำน้ำหึงหนูจริงเหรอหึงยังไงคือมีทริปนึงเราไปกับเราได้ใช่ไหมหลุยเล่าเองดีกว่าไหมคุณเล่า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 ของขึ้นเลยคุณเล่าของขึ้นนะเดี๋ยวแสดงว่าหึงจริงไม่คือมันคือทริปทะเลมันเป็นทริปทะเลที่ทุกคนเข้าไปกันฮะก็คือมีทั้งญาติด้วยแล้วก็มีทั้งเพื่อนไปกันหมดแล้วก็มันเป็นเรือค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันเนื้อที่กว้างเพราะฉะนั้นคนเวลาเขาคุยกันเวลาไปทำนู่นทำนี่กิจกรรมเราก็จะนั่งอยู่ที่หน้าเรือครับเพราะว่าปกติคนก็จะนั่งหน้าเรือกันเพราะรับลมดูวิวข้างหน้าว่าเราไปไหนกันก็นั่งคุยแล้วก็ผมก็คุยไปจนลืมตัวฮะแล้วหันมาอ้าวนุ่นหายอ้าวผมก็อ้าวไปไหนอ่ะอ้าวแล้วผมก็เลยต้องเดินตามหาอ้าวผมก็เลยเดินตามหาไปอยู่ไหนไปอยู่หลังเรือนั่งข้างผู้ชายคุยกันอย่างเงี้ยจริงเหรอแล้วผมก็เลยทำไมไม่ผู้ชายคนนั้นเป็นใครเด็กเรือเด็กเรือแล้วทำไมถึงไม่ใช่เด็กเรือพี่คือญาติหลุยอะเขารู้จักกับคน ในพื้นที่แล้วพี่คนนั้นอะเขาก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกมีเรือมีอะไรอย่างเงี้ยคือดิวเป็นคนรู้จักเยอะที่นั่นเขาว่าไปเจอช็อตหนูแต่ว่าคือตรงนั้นอะจอนนี่ก็ไปนะไปยืนใครไปหนูก็เลยเดินไปท้ายเรือแต่ภาพเอาแต่แฟนเธอบอกฮะไม่พี่เมื่อกี้พี่โมดามยังถามเลยว่าแฟนก็หล่อเป็นพระเอกเป็นอะไรไม่ห่วงเหรอแล้วพี่คิดว่าหนูจะต้องทิ้งพระเอกแล้วไปหนูไม่ได้ดูพี่นะแต่พี่คิดว่าหนูจะทิ้งที่นี่แล้วก็ไปอยู่ทะเลเหรอแล้วเขามาถึงเขาก็หาตั้งนานนั่งหิวฉ่ายนี่เองเดี๋ยวผมขอให้คุณทำอย่างนี้เลยวันนั้นที่คุณทำจริงเหรอคุณทำยังไงมันอาจจะเป็นจังหวะที่เวลาผมเห็นเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบบน่าตกใจหน่อยไงแล้วเราก็เหมือนตกใจที่อะไรนั่งคุยอย่างเงี้ยหาตั้งนานแบบหาตั้งนานนะนั่งคุยตรงนี้โอ้ยสวยปะมูโจควรจะแฮปปี้มากเลยเนาะแล้วเขาก็งงแค่นี้แล้วผมก็
ทั้งวันทั้งวันเป็นไม่คุยด้วยเลยทั้งวันเหมือนไม่สนใจเขาอะเวลาไม่สนใจเขาจะแบบนอนอะไรอย่างเงี้ยต้องสนใจเราหน่อยไม่สนใจแต่คนอื่นแล้วเวลาเขางอนอะโหดมากเขามองหนูเป็นอากาศแบบน่าจะดุคนอย่างนี้น่าจะดุเขาดุเวลาแล้วเขาเหมือนแบบหนูยืนอย่างเงี้ยหนูนั่งอย่างเงี้ยเขามองอะทำไมไม่เห็นแล้วหนูคือกวนประสาทใช่ไหมนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่คุยเลยอ่ะแล้วเพื่อนเขาอ่ะที่เป็นลูกครึ่งเหมือนกันไงคะเขาจะชอบแบบเล่นกับหนูเยอะไอ้นี่รู้ว่าคนเนี้ยปล่อยไม่ได้ระวังต้องระวังเพื่อนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้นี่ก็จะชอบชอบตั้งแต่แรกนะคนเล่นเงี้ยใช่หล่อเหรอคนนี้หล่อไม่หล่อหนูว่าไม่หล่อหมายถึงเขาชอบแบบนุ่นใช่เขาเพิ่งกลับมาจากอเมริกาแล้วเขาเห็นดำๆเขาชอบเลยชอบเลยเขาก็ชอบหน้าอย่างนี้ไงฝรั่งนะฝรั่งเนาะเขาบอกว่าชอบหนูอะไรอย่างเงี้ยคุณก็โอ้โหคุณก็เดือดเลยเดือดกันหนูสวยมากเออสวยสวยสิอยู่ชายแย่งกันตั้งแต่เลยหน้าหน้าฝรั่งชอบเนาะใช่เอาโอเคโอเคนะฮะวันนี้นี่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 นะครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์นะฮะจากบริษัทเอเรียลมามอบให้นะครับให้คุณนุ่นไปค่ะโอ้การเดินทางมาครั้งนี้กับขอบคุณครับสายการบินไทยแอร์เอเชียด้วยฮะสำหรับการเดินทางมานี่ถูกต้องวันนี้ขอบคุณนะทั้งสองท่านอุตส่าห์พาเดินชมวิวทิวทัศน์ด้วยครับขอบคุณมากเลยได้มาพูดคุยเนาะน่ารักแล้วก็ได้เห็นอะไรนะตาน้ำแร่เนาะแล้วมาปกติไทยครัวได้ใหม่ครับบ่าย 2:15 วันอาทิตย์ทางช่อง 3.3 แห่งนี้วันนี้ไปกันก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหมือนแม่กันทุกวันเลยเนี่ยโอ้ฮะอะไรครับผมก็เลยคุณเอายังไงไม่ต้องรูปหลับไม่ต้องไม่ต้องการเป็นพิธีกรที่ดีมาอะไรโทรศัพท์บางทีต้องเอาไว้ข้างนอกแล้วทำพิธีกรมาฉันไหนคุณพกอยู่มาเนี่ยไม่ชอบปวดด้วยผมหารูปคู่นะพอกันเลยไม่ได้กำลังหารูปคู่ไม่มีไม่มีไม่มีดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์